สวัสดียามเช้าเลยนะครับสำหรับเช้าวันที่3ของผมนะเช้านี้เราก็เปิดมาที่ร้านติ่มซำเมนูแรกนี้เป็นน้ำมันชื่อว่า Black and White ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคือน้ำอะไรเดาว่าน่าจะเป็นน้ำเต้าหู้กับเฉาก๊วยลองดูมันใช่หรือเปล่าใช่ด้วยครับมันคือน้ำเต้าหู้นะกับเฉาก๊วยครับรสชาติก็แบบว่าธรรมดานะฮะพอกินไปกินมานี่มันก็ได้ฟีลดีนะลองไปทำที่บ้านก็ได้เอาน้ำเต้าหู้แล้วก็ใส่ผสมกับเฉาก๊วยผมว่าก็ได้ฟีลนึงอย่างแรกของเรามานะครับนี่คือจีกุ้งหมูจิ้มซอสเปรี้ยวเนี่ยจิ้มซอสว่ามึงใครอร่อยกว่าให้หมูเยอะนะกุ้งนิดหน่อยโดยรวมก็คือใช้ได้และแล้วของที่เราสั่งไปทั้งหมดก็มาแล้วนะครับมาเริ่มมาที่อันนี้เลยผมเดาว่าน่าจะเป็นซาลาเปาทอดแล้วก็จิ้มกับนมข้นหวานพร้อมดีวะอ่ะมานี้เลยจิ้มเลยดีวะโอ้ไอ้ขาวๆนี่ไม่ใช่นมข้นหวานนะมายองเนสซาลาเปาทอดจิ้มกับมายองเนสเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่น่าสนใจนะดีอย่างต่อมาก็จะมาลองไก่ทอดครับเขาที่เราไปหาดใหญ่กินไก่ทอดหาดใหญ่นี่มาลองไก่ทอดสิงคโปร์ครับเข้มมันอ่อนค่อนข้างจืดนะแต่ว่าไอ้ตั้งก็คลุกทอดมันมีความกรอบนะและคราวนี้เราจะมาลองโอ้โหร้อนไฮไลท์นะคืนนี้ยกได้แค่นี้เดี๋ยวคงหมดโจ๊กไข่เยี่ยวม้าครับโอ้ยโคตรเยอะนี่ครับมาเนี่ยจบเนื้อเนียนนะสไตล์ออกแนวฮ่องกงหน่อยพอใช้ได้เพราะว่าไข่เยี่ยวม้าเขาหอมมันดีเลยส่วนตัวโจ๊กมันจะจืดๆเบาๆหน่อยแต่ว่าเนื้อมันเนียนมากโดยรวมของโจ๊กเนี่ยอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตัวเครื่องเขาเลยก็กินติ่มซำนะฮะอาหารเช้าของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะว่าไปติ่มซำก็มีแค่อย่างเดียวแหละก็คือเจ้าอะไรวะขนมจีบกุ้งนะขนมจีบกุ้งหมูน่าจะไม่ใช่กุ้งหรอกคงเป็นขนมจีบหมูมากกว่าเพราะว่าปริมาณกุ้งมีน้อยมากนะแค่ได้กลิ่นเลยนะส่วนใหญ่เป็นหมูตึมๆแล้วก็สรุปแล้วเมนูที่ผมชอบที่สุดก็คือโจ๊กไข่เยี่ยวม้าครับคำแรกที่เรากินไปเลยอาจจะยังรู้สึกไม่ประทับใจใช่ไหมว่าตัวโจ๊กเขาจะมีความจืดๆหน่อยนึงแต่พอกินไปกินมาเว้ยผสมกับไอ้ไข่เยี่ยวม้าแม่งแบบหอมมันแล้วก็เหยาะซีอิ๊วนิดนึงนะเฮ้ยโคตรดีกินแบบว่าวางไม่ลงเลยทีเดียวฮะโจ๊กไข่เยี่ยวม้าที่สิงคโปร์นะแนะนำเลยว่าต้องลองเลยส่วนอันที่สองก็คือซาลาเปาทอดนะก็ดีมากจิ้มกับมายองเนสโอ้โหเด็ดว่ะแล้วก็ค่าอาหารเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ที่ทั้งหมดรวมแล้วคือ25เหรียญฮ่องกงนะก็ประมาณสัก500บาทไทยนะครับเราสั่งไปทั้งหมด5อย่างเฉลี่ยไปอย่างละ5เหรียญโดยประมาณNext Station.
ที่เราจะไปเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้ก็คือที่ Mount Faber Park นะทางขึ้นก็เป็นอย่างนี้เลยนะขึ้นบันไดไปเลยครับยาวๆโอ้โหบันไดนี่แม่งบอกว่าจะเยอะไปไหนสะพานที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นชื่อว่า Henderson Wave นะไม่ได้เป็นไฮไลท์ที่ผมจะมาในวันนี้นะผมเคยมาแล้วสมัยเขาสร้างเสร็จใหม่ๆอ่ะสวยเลยใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้ไปเดินดูนะก็เดี๋ยวอาจจะแวะไปให้ดูนิดๆหน่อยๆเพราะว่าผมเคยไปแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะไปเดินเล่นในโซนของ Mount Faber นะเพราะทางฝั่งนู้นเนี่ยที่เป็นอุทยานเนี่ยผมเคยเดินไปแล้ววันนี้เลยอยากรู้ว่าฝั่งนี้ Mount Faber หน้าตาเป็นยังไงนะขึ้นมานิดเดียวฮะเราก็มาอยู่ในป่าเขาเลยนะชอบต้นไม้ที่สิงคโปร์มากดูแลได้ดีโคตรพาร์คนี่ก็ใหญ่อารมณ์เหมือนเดินในเขาใหญ่เลยนะเราก็จะมาดูแผนที่กันสักนิดนึงนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมนั่งรถเมย์มาใช่ไหมลงนี่รถเมย์แล้วก็เดินตรงบันไดยักษ์ปั๊บนี่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสะพาน Henderson Wave ก่อนนะซึ่งแนะนำว่าสำหรับใครที่มาครั้งแรกเนี่ยไปที่นี่ก่อนเลยแล้วก็ไปเที่ยวฝั่งนู้นเลยนะไม่ต้องมาเที่ยวฝั่งนี้แต่ผมเคยเที่ยวฝั่งนู้นแล้วไงดังนั้นเดี๋ยวพาไปดูสะพานเสร็จแล้วผมจะเดินเที่ยวในนี้ครับป้า Mount Faber ซึ่งไฮไลท์ที่ผมคิดไว้ก็คือตรงเนี้ยจุดที่เป็นจุดจอดกระเช้านะคิดว่ามันน่าจะเป็นการชมวิวเมืองที่แบบดูสวยงามได้ประมาณนี้แหละครับเราก็เดินมาถึงแล้วนะบนสะพานที่มีชื่อว่า Henderson Wave ฮะเป็นสะพานที่ดีไซน์แบบว่าโคตรเฟี้ยวอย่างงานศิลปะเป็นเกลียวเป็นไม้เป็นตารางนะสวยมากตอนที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะสวยซัดเลยนะนี่ก็ผ่านมาหลาย10ปีแล้วก็เลยมีความทุดโทมแต่ก็ยังมีความเท่อยู่ใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำช่วงเย็นๆนะสวยโอเคอ่ะโมงครึ่งถึงทุ่มนึงเนี่ยเพอร์เฟคไทม์เราก็มาเจอพี่ๆเขานะกำลังส่งอะไรอย่างเขาจะส่งด้วยนะว่าสายอาจจะมามองหาลูกต่างดาวหรือเปล่าลองดูบ้างนะเกิดเจอนี่ครับเขียวเลยต้นไม้ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าพี่ๆเขาส่องอะไรกันอยู่นะฮะนกเหยี่ยวครับผมนี่ฮะบินอยู่นี่แล้วก็ส่องได้เหมือนกันเห็นไหมกลางเฟรมเลยนึกว่าขี้ฝุ่นนะจาก Anderson Wave นะแล้วเราเดินไปทางนี้ป้าบเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมีพาร์คให้เดินอีกใหญ่โตมโหฬารนะผมเคยเดินมาแล้วครับผมน่าจะเดินมาแถวๆสักนี่เลยละมั้งจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันผ่านไฮไลท์หลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นในพวก Canopy Walk นะอะไรแบบเนี้ยเคยเดินมาแล้วแถวเนี้ยคราวนี้ผมจะมาเดินตรงนี้ครับแค่นี้พอไปครับไปเริ่มต้นการเดินทางที่ Mount Faber ของเรากันดีกว่านะทางนี้เลยพอมาถึงนี่ก็เดินขึ้นเขาเป็นแบบเหงื่อแตกเลยนะแรงชันขึ้นไปหายก็ค่อยๆเดินฮะไม่ต้องรีบการเดินเที่ยวพาร์คเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคุณไม่ชัดแล้วกลายเป็นเที่ยวแล้วนั่นแหละค่อยๆเดินผมคิดเล่นๆนะว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยมีพาร์คแบบนี้อยู่ในกรุงเทพก็ดีนะเป็นภูเขาลูกย่อมๆลูกนึงนะถ้าเดินป่าเดินอะไรประมาณโอ้โหคงจะแบบฟินเลยนะฮะยิ่งเดินยิ่งชันนะ มันถึงยอดหรือยังวะเนี่ยโอ้โหชันไปเรื่อยจริงๆมันต้องชันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดที่จอดกระเช้าด้วยนะดังนั้นการจะเป็นจุดจอดกระเช้าได้มันต้องสูงไงและชมวิวกลางทางก่อนนะชันนะดูตัวนี้พบเจอความสว่างแล้วมันน่าจะมาถึงจุดสุดยอดอีกจุดหนึ่งแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามันมียอดกว่านี้หรือเปล่าแต่เท่าที่มองคร่าวๆผมว่านี่ยอดนะโอ้โหเป็นไงฮะเห็นถึงทะเลเลยไปชมวิวกันสักหน่อยนะวิวเราเจอทุ่งกานี่ครับว้าวทุ่งกาแล้วก็ชมวิวต่อเลยแล้วกันปึ๊บนี่โอ้โหวิวเย้ผมเหนื่อยเลยวิวสวยฮะลมเย็นด้วยโอ้วิวสวยมากนะไอ้ต้นนี้ก็โคตรใหญ่เลยนะฮะน่าจะมีเป็นร้อยปีเลยแต่เราก็มาเจอเข้ากับนี่ครับสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารอะไรบางอย่างนะเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดท็อปวิวแล้วล่ะมั้งเลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะแบบมีจุดที่เราขึ้นไป
ชโยโหที่อยู่ได้นะนั่นแหละครับถูกต้องครับขึ้นมาจนถึงเรียกว่าอะไรวิวพอยต์เหรอโอเคเป็นอารมณ์เหมือนกับสวนสาธารณะบนยอดนะฮะเล็กๆแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ไปนี่ก่อนเลยฮะนี่มาเคารพคุณเมอร์ไลออนนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมอร์ไลออนที่ผมเพิ่งเคยเจอครับครั้งแรกนะเพราะว่าเส้นนี้ผมเพิ่งเคยมาเดินเพราะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเมอร์ไลออนตัวแรกที่ผมเจอคืออยู่ที่อ่าวมารีน่าเบย์ใช่ไหมตัวที่สองอยู่ที่เซนโตซาและตัวที่3ครับไอจิ๋วตัวนี้แหละอยู่ที่เมาส์เฟเบอร์แห่งนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นความคุ้มค่านะที่เราเดินขึ้นมายังท็อปวิวของเมาส์เฟเบอร์แห่งนี้นะได้มาเจอน้องเมอร์ไรออนอันนี้คือเมอร์ไรออนตัวที่3นะฮะจุดท็อปวิวนี่ก็จะเป็นแบบลานนะฮะแล้วก็มีให้เราดูวิวนะแล้วก็ต้นไม้ยักษ์ครับเป็นต้นไม้ประธานของบนท็อปวิวแห่งนี้เลยนะและด้านนู้นก็เป็นวิวที่เราได้เห็นไปแล้วฝั่งตรงข้ามกันกับทะเลนะแน่นอนหน้าทะเลหลังก็ต้องเป็นเมืองครับ นี่เมืองสิงคโปร์ฮะนี่แน่นปักเลยนะโอ้ถ้าไม่มีที่ว่างเลยจุดนี้ได้ดีเลยนะเราเห็น3อย่างเลยครับคือที่อยู่อาศัยใช่มั้ยทางซ้ายมือเป็นเหมือนคอนโดทาวน์เฮาส์แฟลตอะไรแล้วแต่ขวามือน่าจะเป็นโรงเรียนวะแดงๆและไกลๆนู่นฮะอาคารแบบสำนักงานนะนี่คือ3สิ่งที่อยู่ด้วยกันเลยวิวมุมนี้ก็ดีนะฮะวิวทะเลวิวเมืองคุ้มค่าเหนื่อยกับการเดินมาจุดนี้เลยเดินลงมานิดนึงก็มาเจอนี่ครับสะพานสีรุ้งเดาว่าทางนี้น่าจะขึ้นไปยังตัวอาคารเคเบิลคาร์แล้วล่ะครับจะไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่านะตอนนี้ไม่ไหวร้อนๆแล้วเราก็มาตีระฆังกันสักหน่อยฮะหนึ่งทีนี่เลยเรียบร้อยครับถึงจุดหมายของเราโอ้นี่ต้องเป็นกระเช้ารุ่นเก่านะเนี่ยเขาวางคู่กันเลยโอ้ให้ดูข้างในดีกว่าว่ารุ่นเก่าเป็นแบบเก้าอี้แบบนี้นะส่วนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้หันหลังชนกันจะได้ชมวิวได้นะก็ลองเข้ามานั่งเล่นนะฮะในกระเช้าไม่เคยนั่งเลยนะเห็นมันผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกอยากนั่งแต่ราคาแบบว่ารับไม่ได้นะถ้านั่งคนเดียวนี่และแน่นอนว่าเราก็ควรจะมาดูแผนที่เพื่อไม่ให้เรางงไปมากกว่านี้นี่ก็คือเมาเฟเบอร์ที่เราเดินมานะใช่ไหมลงรถเมย์ครับเดินขึ้นมาไปสะพานแฮนเดอร์สันเดินเล่นปั๊บไปดูเคเบิลคาร์แล้วตอนนี้ผมมาตรงนี้ครับเราก็จะเดินลงไปตรงนี้แฝงไปข้างล่างนี้เลยนะในการจบเข่าลูกนี้ครับผมการเดินลงนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสบายมากมายนะเพราะมันไม่ต้องใช้แรงเยอะเพียงแต่ว่ามันอาจจะปวดเข่าได้บ้างเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่านานเกินไปนะสำหรับผมนะให้เดินขึ้นเหนื่อยแต่เดินลงน่ะถ้าเยอะๆนะเจ็บต้องระวังนะครับมาครับรถที่เราต้องการนะคันนี้เลย1 2 3 M มาแล้วครับโอ้รถอย่างโล่งฮะไปครับ